สวัสดีครับผมป๊อปวรวิทย์เจริญพุทธภาชัยนะครับหลายๆคนคงรู้จักกับ Carbon Copy มากันมาแล้วนะครับเป็นดีเลย์ที่มีเสียงเป็นอนาล็อกที่เสียงดีตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้ที่จะมาเทสกันจะเป็น MXR Carbon Copy The Look นะครับตัวนี้ก็คือเหมือนกับอัปเกรดขึ้นมาจาก Carbon Copy ตัวที่แล้วเข้ามานะครับตัวนี้จะมีฟังก์ชันที่หลากหลายขึ้นต้องบอกงี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรบ้างที่ตัวของมันเนี่ยหน้าตาจะเหมือนคาร์บอนคัปปี้แต่แบ่งเป็น2ฝั่งนะครับตัวนี้สามารถแท็บเทมโปได้ด้วยนะครับซึ่งคราวนี้มันจะมีปุ่มไบรท์เข้ามาก็คือทำให้ซาวตัวตามของดีเลย์เนี่ยเดิมคาร์บอนคัปปี้เป็นอะน็อกดีเลย์จะค่อนข้างขุ่นนิดหนึ่งตัวนี้มันทำให้ใสขึ้นนะครับมีความไบรท์มากขึ้นแล้วฝั่งนี้ก็คือมีโมดูเลชันก็คือมีภาคคอรัสเข้ามานะครับในการใช้งานเปิดปิดอย่างนี้นี่ตัวนี้คือเปิดปิดดีเลย์นะครับทำงานซึ่งคราวนี้คำว่าก๊อปปี้ตัวนี้จะเทพตรงที่ว่ามันสามารถแท็บเทมโปได้เลือกค่าโน้ตต่างๆได้เอ็กโน้ตเอ็กโน้ตที่เปรดซิกทีโน้ตอย่างนี้นะครับค่อนข้างจะสะดวกทีเดียวเหมาะกับแนวเพลงหรือสไตล์เพลงที่เราใช้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนเลยละกันตาจะดิบๆปุ่มแรกนะครับก็คือปุ่มมิกก็คือผสมเสียงดีเลย์ตัวตามเยอะสั้นนะครับไอตัวนี้คือรีเจนต์ก็คือตัวค่าคล้ายๆฟีดแบ็กเปิดเยอะก็จะตามยาวนะครับเอาแล้วแต่ชอบอันนี้คือค่าดีเลย์เราอ่านตัวนี้เป็นอนาล็อกคือเราหมุนถ้าเกิดหมุนไปขวามันก็ตัวตามช้าเห็นไหมถ้ามาเร็วหรือไอ้ปุ่มนี้เราอาจจะใช้เป็นแท็บเทมโปแทน1 2 3สะดวกมากนะครับภาคดีเลย์เนี่ยแล้วเราก็สามารถเลือกปุ่ม1 EFอันนี้เอ็กโน้ตเอ็กโน้ตทริปเปิลพอดีอินอ่ะอันนี้ซิกซีโน้ตอันนี้จะเปิดเยอะลักษณะซิกซีโน้ตในการคล้ายๆแบบเทมโปของครับต้องเรียกว่ารีเวิร์สสปริงนะครับแล้วอันนี้ถ้าเกิดตัวนี้ก็คือค่าตัวตามตัวตรงๆเลยนะครับก็สะดวกดีซึ่งภาคโมดูเลชันดีเลย์นี่ก่อนเอาเปิดเป็นไบต์ตัวตามจะใสขึ้นสังเกตดูว่าตัวตามจะชัดมากขึ้นภาคดีเลย์นี่ผมค่อนข้างประทับใจเพราะว่าการใช้งานมันค่อนข้างง่ายมากทีเดียวก็คือปรับแต่งโดยอนาล็อกมือเลยนะครับคราวนี้ภาคโมดูเลชันกดเปิดเข้าไปจะมีความแกว่งของเสียงคอรัสเข้ามาด้วย
ถ้าเปิดนี่ก็คือสปีดความแกว่งมันจะเร็วนิดนึงก็ตามเทมโปเหมือนกันเราสามารถแท็บได้เหมือนกันเปิดเยอะก็ลึกหน่อยพอดีพอดีหน่อยนึงประมาณนี้ก็พโอเคค่อนข้างสะดวกทีเดียวคราวนี้สำหรับตัวคาร์บอนคอปปี้ตัวนี้นะครับใช้อะแดปเตอร์9โวลต์หรือว่าเราสามารถใส่ฐานด้านหลังได้เป็นฐาน9โวลต์ธรรมดานะครับซึ่งตัวนี้ก็ใช้งานง่ายทีเดียวนะครับยังไงก็ต้องไปลองด้วยตัวคุณเองนะครับที่ตัวแทนจำหน่ายก็ร้าน Boucher & Hawk นะครับ